ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านลุงท่านป้าพี่ชายนี่ชิงสุยและอี้ลู่หยานชิงสุยอี้ลู่หยานนี่ท่านลุงท่านป้าและพี่ๆของข้าซุยเฟิงกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับชิงสุยข้าได้ยินชื่อของเจ้ามานานแล้วเจ้าดูเด็กกว่าที่ซุยเฟิงเล่าให้ข้าฟังมากๆจริงๆข้าดีใจจริงๆที่มีโอกาสได้พบเจ้าในวันนี้เจ้าเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานมาจริงๆวิเศษวิเศษจริงๆชายชราผู้ซึ่งมีอายุมากที่สุดในหมู่พวกเขากล่าวออกมาท่านอาวุโสกล่าวเกินไปแล้วชิงสุยยิ้มและกล่าวกลับไปเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นรู้จักเขาได้อย่างไรบางทีอาจเป็นเพราะซุยเฟิงเป็นคนเล่าหรืออาจเป็นเพราะชื่อเสียงที่เขาได้กำจัดตระกูลเป่ยถังออกไปชิงสุยเจ้าจงพักอยู่กับอี้ลุยหยานไปก่อนนะเมื่อถึงเวลาพวกเราจะเดินทางไปที่สี่มหาทวีปด้วยกันนอกจากนี้พวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปที่แห่งนี้ปลอดภัยอย่างมากพักผ่อนให้สบายเถอะซุยเฟิงกล่าวออกมาเมื่อเห็นท่าทางระแวงของชิงสุยทำไมรือแล้วค่ะนอกไม่ปลอดภัยอย่างนั้นหรือมีการต่อสู้กันด้วยหรือในที่แห่งนี้ชิงสุยกล่าวออกมาด้วยความสงสัยฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วมันไม่มีกฎที่ห้ามต่อสู้กันนี่ถูกไหมผู้ที่สามารถเอาชนะคนอื่นๆจะสามารถเดินทางไปยังสี่มหาทวีปไปได้นี่เป็นกฎคัดสรรผู้คนในการเดินทางไปยังสี่มหาทวีปมีกฎเช่นนี้อยู่ด้วยหรือชิงสุยรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆแม้ว่าโลกใบนี้จะโหดร้ายแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายเช่นนี้ผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของคนที่แข็งแกร่งนี่เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายที่แพ้ละชิงสุยถามออกมาหากเขายอมแพ้เขาก็จะถูกตัดสิทธิในการเดินทางเข้าไปในสี่มหาทวีปแต่หากฝ่ายที่แพ้ยังดื้อรั้นและไม่ยอมฝ่ายที่ชนะนั้นจะมีสิทธิ์สังหารอีกฝ่ายลงซุยเฟิงกล่าวออกมาข้าเข้าใจแล้วชิงสุยหัวเราะเบาๆก่อนที่ซุยเฟิงจะชิงสุยและลู่หยานไปทักทายคนอื่นๆก่อนที่จะพาพวกเขาเข้าไปยังที่พักที่พักของเขานั้นอยู่ในถ้ำที่ไม่ใหญ่มากและเล็กมากมันนั้นถูกประดับไปด้วยโต๊ะไม้และเตียงนอนที่ปกคลุมไปด้วยผ้าคลุมหนังสัตว์ที่สวยงามชิงสุยข้าหวังว่าเจ้าจะชื่นชอบสถานที่แห่งนี้นะซุยเฟิงกล่าวออกมาแน่นอนที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากชิงสุยกล่าวออกมาอย่างมีความสุขเขาพอใจกับที่แห่งนี้เป็นอย่างมากมันนั้นถูกตกแต่งออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหรูหราชิงสุยหันไปมองอี้ลู่หยานและกล่าวสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างดีในอนาคตเราควรสร้างบ้านของเราในรูปแบบเช่นนี้เจ้าว่าดีไหมชิงสุยกอดไปที่เอวของเธอและมองไปรอบๆที่นี่มันก็ไม่เลวนักแต่แน่ใจว่าเจ้าอยากใช้ชีวิตสันโดษเช่นนี้หรือเธอหัวเราะเบาๆมันก็ไม่เลวหากข้านั้นได้อยู่ร่วมกับเจ้าชิงสุยหัวเราะอย่างมีความสุขชิงสุยเจ้าคิดว่าจะมีคนเข้ามาท้าประลองกับพวกเราไหมอี้ลู่หยานนั่งลงและมองดูรอบๆแม้ข้างในนั้นจะประดับไปด้วยหินแต่ก็ไม่ได้สร้างความหนาวเหน็บให้กับพวกเขาจริงๆแล้วมันค่อนข้างอุ่นกว่าบริเวณข้างนอกอีกด้วยข้าก็ไม่รู้แต่หากใครบังอาจเข้ามาข้าจะจัดการกับพวกเขาทั้งหมดมันก็เท่านั้นเองชิงสุยกล่าวอย่างเฉยเมยราวกับไม่ใส่ใจอะไรมากนักหนึ่งสัปดาห์ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนอกจากทำการบ่มเพาะชิงสุยจะออกสำรวจบริเวณรอบๆและตามหาฐานท่ายหยวนแม้ตอนนี้จะเหลือเวลาอีก3วันแต่ชิงสุยก็ยังไม่ได้รับเบาะแสของเธอเลยแม้แต่น้อยโดยทั่วไปชิงสุยและลู่หยานจะใช้เวลาพูดคุยกับผู้คนที่อยู่ในภูเขาลูกนี้ทั้งหมดนั้นเป็นคนที่เดินทางมากจากทุกหนทุกแห่งใน5ทวีปแห่งนี้นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่เขตแดนของพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ตกลงเข้าร่วมกับนิกายรูปแบบบำตัดตั้งแต่วางแผนที่จะเข้าไปใน4ทวีป
ต่างกับชิงสุยในตอนนี้ถึงแม้ซุยเฟิงจะกล่าวเป็นในแต่ชิงสุยก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับเขานั้นเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมนิกายใดๆในตอนนี้ในขณะนั้นเองชิงสุยมองออกไปข้างนอกและก็พบเห็นผู้คนประมาณ10คนที่บินตรงมาทางที่พักของพวกเขาก่อนที่จะหัวเราะออกมาในที่สุดคนที่ควรมาก็ยังไม่มาส่วนไอ้คนที่ไม่ควรมากลับมาเสียนี้หนึ่งในพวกเขานั้นเป็นชายชราที่เขาพบเจอตั้งแต่วันแรกในขณะนี้เขากำลังบินตามชายชราคนหนึ่งดูคล้ายผู้นำที่กำลังตรงมาทางชิงสุยลี่อีเฟิงออกมาสนุกกันเถอะชิงสุยออกมาเมื่อได้ยินเสียงของชายชราชิงสุยสามัญคาดเดาได้ทันทีว่านิกายรูปแบบบอมตักคงไม่ใช้สหายที่ดีกับพวกเขามากเท่าไรชิงสุยนั้นสามารถดูออกว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีความแค้นต่อกันแต่นี่เป็นเสมือนการแข่งขันกันเสียมากกว่าฮ่าฮ่าหลานต้าจงข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าต้องมาแล้วเจ้ามีเรื่องสนุกอะไรมานำเสนอในวันนี้ชายชราที่ก้าวออกมานั้นดูเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในนิกายรูปแบบบำตะในตอนนี้ชิงสุยมองขึ้นไปมองชายที่ดูคล้ายผู้นำเขานั้นมีรูปร่างใหญ่โตที่ดูคล้ายกับหมีแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งอย่างมากแต่อย่างไรเขานั้นก็ไม่ใช่คู่มือของชิงสุยชิงสุยรู้สึกว่าเพียงแค่การจู่โจมในครั้งเดียวนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะสังหารเขาลงชิงสุยหันไปถามซุยเฟิงที่อยู่ใกล้พวกเขาไม่รู้จักข้าหรือชิงสุยนั้นไม่ค่อยใส่ใจชื่อเสียงของเขามาก่อนแต่ถึงอย่างไรเขาก็พอที่จะรู้เกี่ยวกับมันบ้างดังนั้นมันจึงทำให้เขาสงสัยด้วยอำนาจของพวกเขาในตอนนี้นั้นยังห่างไกลกับตระกูลเป่ยถังมากนักแล้วด้วยเหตุอะไรหากพวกเขารู้จักชิงสุยถึงได้กล้ามาท้าทายเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขายังไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับตระกูลเป่ยถังและไม่รู้จักเขาฮ่าฮ่าข้าคิดว่าพวกเขาคงไม่รู้เรื่องที่เกิดกับตระกูลเป่ยถังและคงไม่รู้จักเจ้าด้วยกลุ่มคนพวกนี้มักจะใช้ชีวิตโดยสันโดษจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องราวรอบกายมากนักดังนั้นคนส่วนมากที่อยู่ที่แห่งนี้จะมีน้อยคนนักที่รู้จักเจ้าซุยเฟิงหัวเราะข้าได้ยินมาว่ามีผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่อยู่ที่แห่งนี้ดังนั้นข้าจึงไม่มีอะไรมากแค่มาเยี่ยมเยียนเขาเท่านั้นแต่ไหนก็มาแล้วข้าเลยอยากจะหาอะไรสนุกทำสักหน่อยเจ้าคงไม่ว่าอะไรนะตาแก่ลี่หาเข้าจะให้คนของเราประลองกันชายชรามองมาที่ลี่อีเฟิงชิงสุยรู้ดีว่านั้นเป็นคำโกหกเหตุผลของพวกเขานั้นคือต้องการมาประลองเท่านั้นเองแต่เพื่อรักษาภาพพจน์ของพวกเขาให้ดูดีจึงกล่าวเช่นนี้ออกมาคนเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างมากพวกเขาสามารถใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองประลองถ้าหากจะมีการประลองจริงๆเราควรมีของเดิมพันดีกว่าไหมมิฉะนั้นคงไม่มีเหตุผลที่เราจะประลองกันชิงสุยมองขึ้นไปและกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มที่เจ้าเล่ห์พนันอะไรละจะใช้อะไรมาเดิมพันชายชราที่แข็งแกร่งกล่าวออกมาเขานั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากหากเทียบกับเจ้าอ้วนแล้วเขามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเจ้าอ้วนถึงสองเท่านอกจากนี้เสียงของเขายังคล้ายกับเสียงระฆังที่แสบแก้วหูใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจอย่างมากข้าจะใช้ถุงแพรของข้าเป็นของเดิมพันชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มชายคนนั้นกล่าวออกมาข้ายอมรับข้อเสนอของเจ้าแต่เท่านั้นยังไม่พอข้ายังมีสิ่งอื่นที่ต้องการอีกว่ามาหาข้าชนะข้าต้องการถุงแพรของเจ้ารวมถึงผู้หญิงของเจ้าด้วยชายคนนั้นมองไปที่อี้ลู่หยานด้วยสายตาหื่นกระหายพูดอีกครั้งสิเสียงของชิงสุยเยือกเย็นอย่างมากเรากับพร้อมทำลายทุกสิ่งหากข้าชนะนางต้องเป็นของข้าชายคนนั้นชี้ไปทางอี้ลู่หยานเมื่อได้ยินเช่นนั้นชิงสุยส่ายหัวเล็กน้อยชิงสุยคิดว่าชายคนนี้ช่างโง่คล้าเสียงจริง
เดิมที่เขาไม่ต้องการหาใครในตอนนี้แต่ชายคนนี้ดันทำเรื่องที่ไม่สมควรทำขึ้นเสียงแล้วระวังชีวิตของเจ้าไว้ให้ดีเจ้าหนุ่มข้าจะไม่ยั้งมือเด็ดขาดชายคนนั้นกล่าวออกมาข้าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หากข้ายังมีชีวิตอยู่ชิงสุยส่ายหัวงั้นก็ตายไปซะชายคนนั้นเรียกค้อนขนาดใหญ่สองอันออกมาค้อนคู่นั้นมีขนาดใหญ่และฉาบไปด้วยสีเหลืองทองปราณที่มันปลดปล่อยยกมานั้นเพียงพอที่จะสั่นสะท้านสวรรค์ในทันใดนั้นเขาได้อันพลังวิญญาณลงไปที่ค้อนของเขาวงแหวนสีเหลืองขนาดใหญ่ปรากฏบนค้อนของเขามันส่งผลให้การเคลื่อนไหวของเขานั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเก่าความแข็งแกร่งของเขาอาจจัดได้ว่าอยู่ในแนวหน้าของห้ามหาทวีปแต่โชคร้ายที่เขาต้องมาเจอกับชิงสุยในตอนนี้ตราประทับส่วนเทียนตราประทับสวรรค์ลำดีบทที่หนึ่งชิงสุยได้สร้างตราประทับออกมาที่มือขวาของเขาในทันทีก่อนที่ส่งออกมันไปอย่างช้าๆทันใดนั้นท้องฟ้ารอบๆชิงสุยค่อยๆแหวกออกสิ่งที่คล้ายกับตราประทับในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าแสงสีทองที่พร้อมจะทำลายทุกๆอย่างได้แร่กระจายออกมาแม้ว่ามันจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็ทำให้ผู้คนแถวนั้นรู้สึกว่ามันสามารถทำลายได้ทุกๆอย่างในโลกใบนี้แสงที่ทองปนเงินได้สาดส่องไปที่ชายคนนั้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นการเคลื่อนไหวของเขาได้ถูกหยุดเอาไว้ก่อนที่จะมีลำแสงขนาดใหญ่พุ่งตรงลงมาบดขยี้ร่างของเขาจะไม่เหลือชิ้นดีก่อให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในบริเวณข้างล่างในขณะนี้โลกทั้งใบได้ตกอยู่ในความเงียบสงบนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยได้ใช้ตราประทับส่วนเทียนและตราประทับสวรรค์ลำดับที่หนึ่งกับศัตรูของเขาและผลที่ออกมานั้นดูว่าจะเกินที่เขาคาดเอาไว้มากแม้แต่เขาเองก็ยังตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ